นก็พร้อมครับเราก็ซ้อมมาค่อนข้างหนักเราก็รู้กันว่าแข่งกันทีแต่ว่าทีมเราก็ซ้อมกันหนักแล้วพร้อมครับเรื่องของสภาพอากาศมีความกังวลมากไหมครับพวกเราก็ไม่กังวลครับเพราะว่าที่ไทยเราก็ซ้อมเวลานี้ครับผมเราก็พร้อมแล้วครับเลี้ยงจิบมาจากโดฮาตอนนี้สภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับผมก็หลังจากโดฮาผมก็พักมา2อาทิตย์ครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บแต่ว่าก็กลับมาซ้อมได้โอเคแล้วครับทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วครับพูดถึงการเจอกับสิงคโปร์พรุ่งนี้นะครับเราดูศึกษาคู่แข่งเขาแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วมั่นใจแค่ไหนในการเอาชนะพรุ่งนี้ครับเราก็ดูวิดีโอดูแล้วครับแต่ว่าเรื่องของคู่ต่อสู้ก็โฟกัสในระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องแท็กติกของเราต้องเชื่อมั่นในแท็กติกของเราแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราชนะใครก็ได้ครับแรกด้วยครับครับก็ตอนนี้ก็สภาพทีมก็เกือบ 100% ครับประมาณ90-95นะครับก็พร้อมเต็มที่ครับพรุ่งนี้แล้วก็ส่วนเรื่องซีเกมส์ครั้งแรกผมก็จะไม่กดดันเองก็จะถ้ามีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ครับผลงานในสโมสรครับกับทางไทยปีนี้ค่อนข้างดีทีเดียวครับมันช่วยส่งความมั่นใจอะไรมาก่อนมาทัวร์นาเมนต์ไหมครับครับก็ซึ่งทางสโมสรครับก็ผมก็ได้รับโอกาสจากโค้ชแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับก็มีโอกาสได้ลงต่อเนื่องครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับในทำให้ตัวผมได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับจากการซ้อมดูเหมือนจะมีโอกาสได้เล่นเป็นตัวจริงอะไรตรงนี้พูดถึงนิดหน่อยได้ไหมครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับก็ถ้ามีโอกาสก็ได้ลงไปในสนามก็จะทำให้เต็มที่ครับทำในแนวทางที่โค้ชต้องการแล้วก็ความเชื่อมั่นที่อยากให้ผมได้พิสูจน์ตัวเองครับผมก็อยากพิสูจน์ตัวเองในส่วนนี้เหมือนกันเรื่องของแฟนบอลในสนามครับมีข่าวมาว่าบัตรเนี่ยหมดแล้วแต่อาจจะไม่ได้ใช่คนไทยเยอะกว่าอะไรเงี้ยกลัวเรื่องของบรรยากาศแฟนบอลในสนามบ้างไหมครับเรื่องบรรยากาศในสนามก็ไม่ค่อนข้างกดดันครับเพราะว่าส่วนมากเราจะโฟกัสที่ทีมของเราครับเรื่องบรรยากาศในสนามก็คือเป็นส่วนหนึ่งครับของการแข่งขันครับพี่เรียกมาเนี่ยอยากให้พูดภาษาถิ่นส่งมาที่คนละคนหน่อยให้กำลังใจหน่อยครับภาษาถิ่นฝากพี่น้องชาวสกลนครนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมศาสตร์ให้ยู23ได้4เกมนะครับผมจุด